การฝึกเกากีตาร์นะครับการเกากีตาร์เนี่ยมันใช้การขยับแค่เหมือนกระดิกนิ้วแค่นี้นะฮะจริงๆเนี่ยนะครับดังนั้นเราต้องสามารถที่จะทำให้นิ้วเนี่ยขยับแค่ข้อนี้ข้อนี้นะฮะนี่นะครับจี้ไปที่ข้อนี้แล้วก็ลองกระดิกดูนะกระดิกให้ปลายนิ้วออกมาชนนิ้วตรงนี้ดูนะครับแล้วเราลองหาจุดที่เราแบบผ่อนคลายมากๆดูนะครับทำทุกนิ้วนะฮะถ้าเราอยากเกาได้4นิ้วก็ต้องสามารถทำได้ทั้ง4นิ้วแบบนี้นะฮะเนี่ยนิ้วโป้งเราก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยลองกระดิกข้อนี้ดูนะครับเนี่ยเวลาเราผ่อนคลายมือมากๆนะครับนิ้วโป้งเราเนี่ยส่วนใหญ่จะคุมที่สายเบสสามสายบนนะฮะเนี่ยลองเอาปิ๊กไปจิ้มเอานิ้วไปจิ้มอย่างนี้ครับแล้วลองผ่อนคลายนิ้วดูนะครับแล้วลองแบบว่าเนี่ยตรงข้อนี้ให้ผ่อนคลายมากๆนะครับแล้วลองกลิ้งมืออย่างนี้ดูนะครับเนี่ยลองกลิ้งมืออย่างนี้ดูนะครับแล้วเราลองทำให้มันสะบัดออกจากสายอย่างเงี้ยนะเนี่ยประมาณนี้ฮะนิ้วเราเนี่ยเวลามันถูกลังด้วยสายเนี่ยแล้วเราปล่อยมันออกเนี่ยมันจะสะบัดตัวกลับนะเวลาเรางอมือเนี่ยตรงข้อนี้มันจะงอโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะเรามันลังไว้ปุ๊บมันก็จะสะบัดกลับนะอย่างเงี้ยนี่คือการสะบัดกลับของมันโดยธรรมชาติที่มีแรงต้านนะงั้นเราหาจุดที่เราแบบว่าทำอย่างนี้ให้คล่องก่อนสลับตัวเบสนะฮะนี้ครับดีเบตให้ได้เสียงที่ดีก่อนด้วยนิ้วโป้งอะไรประมาณนี้ส่วนเกาเนี่ยนะฮะพอเราขยับนิ้วแบบนี้ได้แล้วเนี่ยลองขยับบนสายดูนะครับเอาง่ายๆก่อนคือเบสนะครับ3 2 1 2 3เบส3 2 1 2 3แต่ทีเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละคอร์ดนะครับมันมีตัวเบสที่สายไหนอย่าง C ก็สาย5ถูกไหมฮะD minor ก็สาย 4 G สาย 6 เวลาเราดีดเสร็จปุ๊บเวลาเราผ่อนคลายมือเนี่ยมือมันจะกลับมาเด้งมาอยู่จุดเดิมอย่างนี้นะฮะเนี่ยคือมันจะดูนุ่มนวลและแผ่วเบามากสำหรับมือขวานะครับคือไม่ได้แบบว่าจะโชกโค้งหักอะไรมากมายเราต้องการเล่นให้มันแบบว่าดูมีพลังและแรงขึ้นเนี่ยความแรงของมือในการดีดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับแรงต้านนะครับเพราะว่ายิ่งเราทำแรงเนี่ยจุดที่เรากระทบสายเนี่ยมันจะยิ่งเบาไปด้วยนะครับเนี่ยพูดผมแบบดึงสายแรงๆเนี่ยฮะเนี่ยแต่เสียงมันก็จะไม่ได้แบบว่ากระแทกจนมันรู้สึกว่ามันหนวกหูเลยพวกนี้นะเสียงมันต้องออกมาแบบประมาณหนึ่งประมาณนี้ครับมันถึงจะเกากีตาร์โปร่งได้เพราะนะครับฟังเสียงที่ออกมาจากตัวบอดี้กีตาร์ว่าถ้าอยากให้มันเสียงแบบกังวานอ่ะมันต้องใช้ความเร็วในการสะบัดนะฮะแตะปุ๊บสะบัดก็กลับมาผ่อนคลายคืนเนี่ยคุณก็ต้องหาแรงสะบัดกับแรงต้านให้มันเหมาะสมกันด้วยนะครับฟังเสียงนะครับก็เสียงออกมาเป็นยังไงนี้ครับผมลองฝึกนะฮะลองมือว่างๆก็ลองกระดิกอย่างนี้ดูได้ทุกนิ้วอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะเนี่ยกระดิกมือเป็นคู่อย่างเงี้ยแค่นี้พอครึ่งรอบพอนะครับไม่ถึงกับกำมืออย่างนี้นะฮะเนี่ยแค่นี้พอให้ตรงช่วงมือตรงเนี้ยเป็น90องศานะครับเนี่ยเป็น90องศาก็พอแล้วนะฮะทำจนกว่าเราจะสามารถกระเพื่อมมันได้ฮะเนี่ยกระเพื่อมแบบนี้ทำจนกว่าเราจะกระเพื่อมมันได้ค่อยๆทำไปนะฮะช้าๆโดยเฉพาะนิ้วที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราพยายามทำบ่อยๆนะครับสลับกันบ่อยๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องฝึกบนกีตาร์ก็ได้นะครับอย่างนิ้วโป้งเนี่ยผมก็จะกระเพื่อมแค่นี้เองเนี่ยออกแรงให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพอมันไปอยู่บนกีตาร์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมเวลาเราเกาเป็นชุดก็จะแบบดึงทีเดียวปึ๊บออกไปเลยความแม่นยำมันแล้วแต่ว่าเราฝึกพิจารณาการฝึกใส่ใจมากแค่ไหนครับผมการเกาก็เทคนิคเบื้องต้นก็แค่นี้ลองฝึกดูก่อนนะครับผมใครที่สนใจเรียนกับผมนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยครับตอนนี้มีซูเปอร์เซลนะฮะจาก 1,450 เหลือแค่999 บาทเรียนได้ตลอดชีพเลยครับผมสวัสดีครับ